ัสดีนักเรียนชั้นป.3ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชานาฏศิลป์ค่ะสำหรับการเรียนการสอนวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทยยังไม่หมดนะคะเพราะว่าประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทยมีอยู่6ประเภทตอนนี้เราอยู่ประเภทที่4แล้วค่ะก็คือประเภทของเซิงนะคะจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเราเรียนไปถึงประเภทของระบำประเภทของรำนะคะประเภทของฟ้อนนะคะคลิปนี้จะเป็นประเภทที่4ก็คือเซิงนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ความหมายกันนะคะสำหรับการแสดงประเภทเซิงนะคะเซิงคือการแสดงพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะก็จะมีลักษณะการแสดงเหมือนระบำเลยนะคะก็คือมีการร่ายรำที่พร้อมเรียงกันนะคะมีการแปรรูปแปรแถวที่สวยงามก็จะใช้นักแสดงตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะไม่เน้นเรื่องราวค่ะส่วนเอกลักษณ์นะคะของเซิงอยู่ที่ลีลาการร่ายรำค่ะเป็นการร่ายรำตามจังหวะเพลงที่สนุกสนานนะคะจังหวะจะมีจังหวะที่เร็วนะคะเร็วแล้วก็สนุกสนานส่วนลักษณะการแต่งกายนะคะเขาก็จะเป็นการแต่งกายตามแบบพื้นเมืองของภาคอีสานนั่นเองค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณครูก็จะมีตัวอย่างขึ้นสไลด์ให้นักเรียนได้ดูนะคะตัวอย่างสไลด์แรกนะคะก็จะเป็นการแสดงอยากให้นักเรียนนะคะลองคิดดูนะคะว่าเป็นการแสดงชื่อว่าอะไรการแสดงชุดนี้นะคะก็จะเป็นเซิงกติบข้าวนะคะเป็นการแสดงของภาคอีสานบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวภาคอีสานนะคะสไลด์ต่อไปค่ะนักเรียนสังเกตสิคะเป็นการแสดงชุดใดถ้านักเรียนมองไม่ออกให้นักเรียนดูลักษณะการแต่งกายแล้วก็ตัวนักแสดงเนี่ยถืออุปกรณ์นะคะคุณครูเคยบอกว่าการแสดงบางชุดก็มีการใช้อุปกรณ์บางชุดก็จะไม่มีการใช้อุปกรณ์เหมือนกันค่ะแต่การแสดงชุดนี้นะคะมีการใช้อุปกรณ์ก็คือสวิงนั่นเองนะคะถูกต้องแล้วค่ะการแสดงชุดนี้นะคะก็คือเซิงสวิงนั่นเองก็เป็นการแสดงของบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานเช่นกันค่ะสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงระหว่างคู่ชายหญิงนะคะผู้ชายก็จะถือไม้ผู้หญิงก็จะถือตะกร้าถือกระบุงการแสดงชุดนี้นะคะก็จะเป็นเซิงแห่ไข่มดแดงค่ะบ่งบอกง่ายๆเลยนะคะไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ยาวๆแล้วก็ผู้หญิงอาจจะสอดใส่ท่ารำนะคะแล้วก็สอดแทรกถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานเหมือนกันค่ะสไลด์ต่อไปค่ะการแสดงชุดนี้นะคะมีการถืออุปกรณ์นักเรียนเห็นอุปกรณ์ของนักแสดงไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือกะลาหรือภาษาอีสานเราเรียกว่าอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเราเรียกว่ากระโปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงชุดนี้นะคะก็คือเซิงกระโปหรือเซิงกะลานั่นเองค่ะเป็นวัสดุนะคะที่เราสามารถหาได้ตามทั่วไปของชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็คือมะพร้าวนะคะเรากินเนื้อเรากินน้ำเสร็จนะคะกะลาของมันเรายังใช้ประโยชน์ได้นะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะประโยชน์ของการใช้กะลากะลาสามารถนำมาทำเป็นเคาะประกอบดนตรีหรือร่วมกับการแสดงด้วยก็คือเซิงกะลานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนค่ะเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็คือแบบฝึกหัดนะคะการเรียนของครูนะคะเรียนเสร็จก็จะมีแบบฝึกหัดมีการบ้านนะคะให้นักเรียนทำอยู่ท้ายคลิปเลยนะคะแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะนี่ค่ะตามสไลด์นี้เลยให้นักเรียนจำแนกความหมายนะคะประเภทเซิงนะคะลงใส่สมุด
ทำเป็นแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากความหมายอื่นๆเป็นเสริงค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหาความหมายของเสริงนะคะเติมลงใส่ช่องว่างกรอบนักเรียนสามารถออกแบบจินตนาการตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะจะไม่เป็นกรอบวงกลมก็ได้นะคะจะเป็นอะไรก็ได้ตามที่นักเรียนคิดออกแบบมาเลยถ้าใครมีสมุดก็ให้ทำลงใส่สมุดเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าใครไม่มีสมุดไม่ได้เอามาอยู่โรงเรียนเหมือนเดิมก็ทำใส่กระดาษ A4 ตีกรอบเขียนชื่อชั้นเลขที่ตามแบบฟอร์มที่ครูขึ้นสไลด์นี้ให้ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะตอนส่งยังไงส่งอย่างไรนะคะเปิดเรียนมาค่ะครูก็จะเรียกเก็บทีละคนตามเลขที่เลยนะคะก็จะเรียกเก็บคะแนนเพื่อเป็นหลักฐานนะคะว่าช่วงสถานการณ์นะคะแบบนี้ปิดเทอมนะคะนักเรียนได้ทำงานอะไรไปบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูประโยชน์จากการเรียนนาฏศิลป์การนักเรียนสามารถบอกถึงลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะและประโยชน์จากการเรียนนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวันนักเรียนก็จะต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจก่อนนะคะที่เพื่อที่จะนำการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะไปใช้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้คลิปหน้าแล้วเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าจะเป็นการแสดงประเภทใดให้นักเรียนไปติดตามในหนังสือนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ